มื่อนี้นัดร่วมโตกันที่บ้านแม่ยายนะเฮาก็มีโอกาสได้กินผักที่เราปลูกไว้หน้าบ้านเฮาเรียบร้อยแล้วจ้าก็มีส่วนหนึ่งที่ปลูกอยู่หน้าบ้านเฮาเองก็คือสลัดคอดแล้วก็ผักส่วนหนึ่งหน้าเพิ่นก็เอามาแต่หน้าเอามาร่วมกันก็ได้หลายเติบจ้าบ้านเฮานี่มักกินเมียงประเภทเมียงปลาเผาเมียงทะเลเมียงหมูถ้าตำน้ำจิ้มแซ่บๆนี่โอ้ยสุดยอดเนาะผักที่ปลูกเองปลูกผักแบบปลอดสารเคมีเด้อจ้าเพราะว่าอยู่นี่ในแปลงผักเฮามีทั้งผู้เฒ่ามีทั้งเด็กหน่อยย่างเขาไปเล่นเฮาก็จึงปลูกผักไร้สารปลอดภัยทั้งคนกินปลอดภัยทั้งคนปลูกนะปลูกแซมๆกันไว้ย่างละนิดละหน่อยบ่ได้เน้นปริมาณนะจ๊ะแต่ว่าเน้นให้มีหลากหลายเข้าไว้เนาะกินย่างละนิดละหน่อยเพราะว่ามื้อนึงเฮาก็บ่ได้กินอีหยังหลายขนาดนั้นจ้าแต่ว่านี่ก็คาดว่าน่าจะเหลือครอบครัวเฮาก็คงจะกินบ่หมดดอกจ้าถ้าเหลือก็ไว้เก็บเม็ดพันธุ์ต่อในปีหน้าต่อไปอยู่หน้าก็อีกหลาย